ดีครับผมชื่อนิพนธ์จังกินาครับก็เห็นการร่วมงานการอะไรทุกคนก็ทำอย่างตั้งใจแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ทำนี้มันออกมาให้มันดีที่สุดอย่างนี้พญานาคที่ออกแบบมาก็คือเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยสถานที่ของอินเสกก็คืออินเดียสเปซอาร์ตคลับก็คือเหมือนกับเลขหนึ่งของตัวความหมายของมันก็คือเหมือนกับว่าคนเราเมื่อจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องเริ่มจากหนึ่งก้าวต่อไปจนกระทั่งสูงสุดก็คือมาเป็นหนึ่งอีกชื่อน้องม่อนเขาเก่งมากครับดูงานของเราแล้วก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดให้มันเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกอย่างที่เราเขียนอย่างอารมณ์ของภาพที่เราสร้างขึ้นมาคือเขาไม่ใช่แค่ช่างปั้นธรรมดาแต่เขาเหมือนกับว่าเขาเป็นศิลปินด้วยเขาทำงานศิลปะด้วยจิตวิญญาณมันเกินจากสิ่งที่เราคิดไว้ว่าน้องเขาจะทำได้ประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่เกินคาดใช่ครับผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าเอกนาคราชครับเป็นพญานาคที่ขดตัวมาเป็นเลขหนึ่งก็คือคำว่าเอกก็คือหนึ่งเอกนาคราชก็คือพญานาคตัวที่มันเป็นที่หนึ่งพญานาคก็คือเป็นสัตว์อยู่ต่ำกว่ามนุษย์แต่เขาสามารถที่จะรับรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วก็จากสัตว์ที่ดิรัจฉานก็สามารถที่จะขึ้นเหนือไปเทียบเท่ากับมนุษย์และอาจจะอยู่เหนือมนุษย์ด้วยซ้ำไปภาพนี้ชื่ออนุภาพวายุภาพนี้มันเขียนให้กับคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนที่ให้ความได้รับความทุกข์ยากอะไรประมาณนี้เป็นภาพพญาครุฑส่วนมือด้านบนที่เห็นว่าถือดอกบัวอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับผู้ที่มีความจิตใจโอ้ว่ามารีส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นหยดน้ำผมแทนหยดน้ำนี่เหมือนกับหยดน้ำอมฤตที่สามารถชุบชีวิตคนที่ตายแล้วให้ฟื้นได้ก็เหมือนกับว่าเขาเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเดือดร้อนให้พ้นจากความทุกข์ขึ้นมาภาพนี้ชื่ พิฆาตไพรีครับพระพิฆเนศก็มีหลายปางที่ผมเลือกมาก็คือปางเหมือนกับพิฆาตไพรีก็เหมือนกับว่ากำจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากตัวของเราชื่องานกงโลแห่งคังสายดำหมายเลข7มาจากเรื่องของบัวสีเหล่าที่เป็นชุดนี้ก็คือเหล่าที่4เป็นเหล่าที่อยู่ติดกับคนตมซึ่งไม่สามารถที่จะหลุดพ้นก็คือเหมือนกับว่าอยู่ใต้น้ำต้องเป็นทาสของกุ้งหอยปูปลาพวกเต่าแล้วก็เหมือนกับที่เขียนผู้หญิงเป็นซอหลายๆก็คือเป็นสายพินที่หย่อนยานก็จะมีพวกมารพวกนี้ก็จะพุ่งเข้ามาตัวเราในขณะที่จิตใจเรากำลังอ่อนแอชิ้นนี้เป็นชิ้นสรุปของเป็นชิ้นสุดท้ายของกงล้อแห่งทางสายดำซึ่งชิ้นนี้จะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจคนเราเมื่อมีอำนาจใช้อำนาจไปในทางที่ดีมันก็จะดีแต่ถ้าเราใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็นำพาความเสียหายมาสู่กับสังคมได้กงล้อแห่งทางสายดำรูปแบบก็จะเห็นว่าจะมีคนเป็นรูปเป็นหัวดอกบัวบัวในเหล่าที่4ก็คือไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ก็จะเห็นว่าดอกบัวก็จะไม่มีตาหูจมูกปากเราจะสอนทางยังไงก็ไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้เลยลายไทยของผมมันอาจจะมีรูปแบบที่มันจะแตกต่างก็คือเป็นเหมือนกับกล้ามเนื้อมันมีความคิดมาจากว่านักกล้ามที่กำลังไล่ลำอยู่อย่างนี้ก็คือเป็นรูปแบบลายไทยของผมก็คือมีความแข็งแรงและอ่อนช้อยในอันเดียวกัน